ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ข้อคิดเกี่ยวกับการเทรดที่ผมใช้นะครับที่ทําให้ผมได้ติดท็อป e ีดเดอร์บอร์ดของตัว IC f u ฟันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นกองทุนใหม่ ที่สปอนมาจาก IC Market นะครับกับบโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศเนาะผมได้มาลองใช้ดูนะครับแล้วก็ได้ทำการสอบกองทุนตัวนี้แล้วก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะปัจจุบันตอนนี้ผมก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่ส1นะครับซึ่งมันก็อยู่ที่1ผมไม่รู้นะว่าทำไมมันนับเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะจริงๆแล้วเนี่ย p r o ฟ i t ของพี่ท่านนี้เขาเยอะกว่านะครับหมื่นเหรียญแต่ว่าด้วยพอที่เขาแสนเหรียญแต่พอรผม5 0,000ื่นเหนนะรียญนะมันก็ เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมอาจจะเยอะกว่านิดนึงแหละมันสิเอ็ดเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่ตัวเลขมันอาจจะต่างกันนิดนึงที่ผมเป็นจุดเก้าหนึ่งพี่เขาเป็นจุดห้าเจ็ดเราจะเห็นว่ามันหกร้อยสองเหมือนกันถูกไหมผมว่ามันต่างกันแค่นี้นะครับแต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่ผมจะมาพูดในคลิปเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่ผมใช้ข้อคิดที่ผมใช้นะครับในการทําให้ได้กําไรเนี่ยอยู่ที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับต้องย้ำว่าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันใช้เวลาแค่หนึ่งสัปดาห์นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยตอนที่สอบพอร์ตเนี่ย สอบกี่วันนะครับคำตอบคือผมก็สอบแค่2สัปดาห์นั่นแหละคือมันใช้มินิมัมเทรดหวันเนาะจริงๆแล้วว่าผมกดแค่เทรดเดียวย้ำนะว่านี่คือสิ่งที่ผมกดนะครับผมกดแค่เทรดเดียวเฟดที่1แล้วมันก็ผ่านนะครับผมเล่นยาวอีกเทรดหนึ่งพอเป็น5%าเปนถูกไหมเฟดแรกเนี่ยมันสิผมก็กดเทรดเดียวมันก็ผ่านอีกอันหนึง่ง5%ผมก็กดเทรดเดียวก็ผ่านเหมือนกันแต่พอมาเป็นบัญชีจริงผมไม่ได้กดเทรดเดียวนะ คือผมกดน่าจะประมาณ3เทดเรศแรกชนะนะครับเทศสองแพ้เรดที่3ชนะนั่นเองนะครับก็เห็นว่ามี Bi g g ตส์ profit b i g g ตส์ loss นั่นเองเนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับข้อคิดที่ผมได้มาจากการเทดตัวนี้นะเอาเรามาพูดถึงก่อนที่จะสอบผ่านก่อนเลยการนี้ต้องย้าก่อนว่าผมเองปกติแล้วผมเทดบัญชีจริงนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมมาเทศกับโบรกเกอร์เอ็กซ์มอยู่แล้วผมก็เทดบัญชีส่วนตัวไม่ได้เทดบัญชีกองทุนนะครับถามว่าทําไมก็ ไม่ผ่านนั่นแหละนะแล้วก็สอบไปสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องคืนพอร์ตไปผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะดอดาวมันน้อยไปเวลาผมเทรดพอร์ตตัวเองเนี่ยผมดอดาวที2่0 50%เป็นต้นปนต้นไะปเพราะฉะนั้นมันไม่ตอบโจทย์ผมแต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันเป็นตัวฟันเด็ดใหม่กองทุนใหม่ ผมก็เลยมาลองดูแล้วก็เออมันผ่านก็เลยมาลองเทรดดูซึ่งมันก็ดันได้กําไรแล้วก็ถือว่าเป็นการฟุกก็ได้แต่ว่าผมก็ได้ข้อคิดมาที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังย้ำนะว่าข้อคิดนี้เป็นข้อคิดที่ส่วนตัวถ้าใครคิดว่ามันเสี่ยงก็อย่าไปทําตามถ้าใครคิดว่าเฮ้ยเออมันน่าสนใจดีก็ไปลองทําตามดูแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันคือสิ่งที่ผมได้มาจากประสบการณ์อันน้อยนิดย้ํานะครับว่าอันน้อยนิดและเป็นแค่ความเห็นอนส่วนตัวเพราะผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องกองทุนมาก เนาะอ่ะถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วปรับมาเซตตรงกันแล้วว่าผมจุดยืนตรงไหนเรามาฟังกันต่อได้เลยนะครับอันดับแรกสิ่งที่ผมจะพูดก่อนเลยก็คือเวลาผมสอบกองทุนเนี่ยผมจะมองอย่างนี้นะว่ายิ่งเราเทรดกับมันเยอะเท่าไหร่อ่ะมันก็มีโอกาสที่มันจะพันผวนได้เยอะนะครับเหมือนกับการเราเทรดบัญชีจริงแหละเดี๋ยวบางวันเฮ้ยเราได้กาไรร้อยเหรียญนะครับกราฟก็เด้งขึ้นหมายถึงว่ากราฟพอร์ตของเราเนาะ อีกสักวันหนึ่งเราขาดทุนแล้วก็ลงแล้วก,ก็เริ่มแบบว่าหัวเสียแล้วมันก็จะแบบปีอย่างนี้บางทีก็ลงดิ่งดิ่งยาหรือบางทีมันก็เด้งขึ้นได้กดําไรตุ้มๆไปถูกไหมสิ่งเนี้ยผมคิดว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เรามาสอบกองทุนหรอกถ้าสมมติเราได้กําไรเยอะๆช่วงแรกนะครับแล้วเรามาเสียช่วงหลังมันก็จะเป็นไงเกิดอารมณ์สุนชุนเฉียวขึ้นมาก็จะมีการเสียพอร์ตติดลบ10%ปไม่ได้ผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้หมดหมายความว่าอะไรหมายความสมมุติเราซื้อพอรออพอร์์ตตออพ พอสอบมือเหรียญเนาะเอาง่ายๆเลยนะครับเปิดมาปุ๊บเราได้กําไร5%เละเลยห้าเปอร์เซ็นต์ไว้ห้าเปอร์เซ็นต์กาบิ้งขึ้นละอันนที่ห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเลยห้าเปอร์เซ็นต์ถึงนี่แทนที่มันจะถึงไมมครับเราเสียเทรดเหลืสามเปอร์เซ็นต์เราก็เสียเลยปุ๊บจนติดลบกลายเป็นติดลบสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่ผมว่ามันเกิดกับคนหลายๆคนพเพราะนั้นวิธีการแก้คืออะไรเราอย่าไปอยู่นานอันนี้ต้องย้ําว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะอย่าไปอยู่นานหมายความ่อะไรครับสิ่งที่ผมใช้ก็คือสมมติผมมสออบพอร์ตืนเีย นะครับผมเอาเลยกดอาจจะ3%เปอร์เซ็นหรือสี่เปอร์เซ็นของพอร์ตแต่ย้ำว่าแต่ละกองทุนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางกองทุนก็ไม่อนุญาตให้กดขนาดนี้นะบางกองทุนอนุญาตแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของพอร์ตก็ว่าไปต่อเทรดแต่ผมอะกดสี่เปอร์เซ็นกดสามเปอร์เซ็นตนะครับผมให้โอกาสมันสามเทศสามเปอร์เซ็นแต่สามเปอร์เซ็น R R เนี้ยผม RR เนี่ยให้มันถึงสิบเปอร์เซ็นไปเลยหมายความว่าผมลุ้นเทรดเดียวเลยถ้าชนะก็ผ่านไปเลยนะครับถ้าแพ้ก็ ตามนั้นเสียแค่3%อยังเหลือตั้ง2เทดถูกไหมเน่ยนั่นคือสิ่งที่ผมใช้นะครับซึ่งเทดที่ผมเข้าอะ่ะมันมีความโชคดีน,นึงก็คือว่าการาฟอะไรมันเป็นใจหมดเลยทําให้ผมเนี่ยชนะเฟสแรกแบบง่ายๆเฟสที่2ก็เหมือนกันกราฟก็เป็นใจผมก็ชนะได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่าเฮ้ยเราจะทำไงให้การาฟมันเป็นใจเราก็รอจังหวะนะครับการาฟมันมีขึ้นมีลงมีไซด์เว์ถูกไหมบางทีมันก็ขึ้นยาว,ยาวๆแรง บางทีก็ลงยาวแรงๆบางทีก็ไซด์เว์แล้วขึ้นนิดนึงแล้วลงยาวแล้วกลับตัวอะไรก็ว่าไปจังหวะที่ผมเล่นเนี่ยมันคือจังหวะพวกนี้นะครับที่มันขึ้นแรงๆแล้วก็ลงแรงๆถามว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหมไม่บ่อยนะครับเดือนหนึ่งเกิดประมาณสอสาครั้งแต่ว่าถ้าเราหาจังหวะเจอโชคดีทามิ่งมันได้มันก็ได้นะครับถ้าเราโชคร้ายหน่อยมาเจอจังหวะแบบนี้ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ก็ต้องยากหน่อยนะครับก็ต้องลุ้นเถิดที่เออรอมันหลุดกรอบนิดนึงให้เวลามาสัก3-4วัน นะครับสักสัปดาห์หนึ่งอาจจะลุ้นไปได้นะครับแต่ผมโชคดีนิดหนึ่งต่อทีนี้ประเด็นแรกจบไปแล้วนะก็คือว่าอย่าไปอยู่กับมันเยอะย้ําว่านี่คือความเห็นส่วนตัวอย่าไปอยู่กับมันเยอะเอาแบบเทดสองเทรดพอให้มันผ่านผ่านไปเลยนะครับถ้ามันผ่านก็ผ่านถ้ามันไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรมูถามว่าเฮ้ยเอาแล้วอย่างเงี้ยพอไปเทรดพอร์ตจริงอ่ะมันก็เหมือนกับการไปลุ้นดวงเอาไหมว่ามันจะชนะหรือไม่ชนะผมว่ามันก็ใช่แต่การจะทําอย่างเงี้ยได้มันต้องมีอะไรด้วยมันต้องมีความรู้ ถ้าคุณจะมาพูดว่าเฮ้ยกดเทรดไปเลยโดยที่ไม่คิดอะไรเลยนะครับเอาไปเนี่ยกด4 5เรไปเลยลุ้นอย่างนั้นมันคือการวัดดวงนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้อย่างนั้นผมใช้ความรู้ในการอ่านโครงสร้างราคาการดูไพซ์ตัคเจอร์ไพซเซคชันการดูวอลลุ่มต่างๆแล้วก็มาตัดสินใจเข้าเทรดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความรู้ประกอบด้วยความรู้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องใช้เรื่องของอย่าอยู่กับมันนานที่ผมให้ข้อคิดไปเมื่อกี้กดแค่เทรดเดียวนะครับย้อนอีกรอบ นะคนที่ฟังมาแล้วเฮ้ยอะไรของเองมาเนี่ยคือผมเป็นมือใหม่กองทุนนี่คือความคิดส่วนตัวของผมนะเพราะฉะนั้นอย่าว่ากันนะผมแค่มาแชร์เดี๋ยวฟังนะครับทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเมื่อเราผ่านกองทุนละนะครับประเด็นผมจะพูดก็คือในเรื่องของทําไมทํากําไรได้ตั้งขนาดนี้คําตอบก็คือว่าผมใช้เทคนิคที่เข้าแล้วนะครับปล่อยลืมเนะี่ยเข้าแล้วปล่อยลืมไม่ใช่ปล่อยซึมนะปล่อยลืมคือเวลาที่ผมเล่นเนี่ย ผมคิดว่าหลายๆคนก็จะเป็นเหมือนกันก็คือสมมติเนาะ,ะตัวอย่างง่ายๆนึกภาพตามเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นถูกไหมเราเข้าบายนะครับบายเสร็จปุ๊บกราฟมันทำอะไรมันลงเราก็ปิดบายเรามาเข้าเซลแทนซึ่งพอเราเสร็จเซลเสร็จปุ๊บกราฟมันทำอะไรมันขึ้นต่อแบบนี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราเข้าแล้วเนี่ยเรากังวลกระเทมากเกินไปเพราะนั้นผมเห็นตรงนี้ปุ๊บผมเลยเอ้ยงั้นเปลี่ยนใหม่สิ่งที่ผมทำคืออะไรผมเข้าบายปุ๊บปล่อยไปเลยถ้ามันขึ้นก็ขึ้นโดนท p ถ้ามันลงก็โดน Stop ไป เรียกว่าเข้าแล้วปล่อยลืมคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่หลายๆคน,นพูดกันประจำนะครับแต่ว่าเราก็จะแบบปล่อยปะละเลยไม่สนใจกันบ้างไม่ทําบ้างซึ่งถามว่าถ้าทําได้มันดีไหมมันดีมากสิ่งที่ผมทําคืออะไรรู้ไหมผมเข้าเทรดเสร็จเป็นเทรดทีด่รับการวิเคราะห์แล้วนะย้ําว่าต้องเป็นเทรดที่มาจากองค์ความรู้ของเราเป็นเทรดที่ได้รับการวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเล่นแบบนี้แบบนี้นะครับวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเราเข้าเทรด แล้วปล่อยซึมปล่อยลืมปล่อยลืมไม่ใช่ปล่อยซึมสิ่งที่ผมทําคืออะไรผมลบแอปทิ้งเลยเพอผมเข้าเทรดเสร็จปุ๊บผมลบแอปทิ้งเพราะว่าถ้าไม่ลบสิ่งผมจะทาคืออะไรพอผมเห็นราคาเฮ้ยขึ้นไป1นึ่พันเหรียญแล้วผมอยากปิดทันั้นที่เป้าหมายจริงมันคือ5000เหรียญอะไรแบบนี้นะครับหรือเป้าหมายทีพเรามี SL เรามีแต่พอเห็นราคาติดลบปุ๊บเราปิดเทรดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไปเข้าอีกหน้าหนึ่งซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเสียเทรดเพิ่มได้เพราะฉะนั้นเข้าแล้วเนี่ยปล่อยลืมไปเลยนะครับแต่ย้ํานะว่า ต้องมีการกําหนด s x l ให้ชัดเจน TP ชัดเจนแล้วกเ็เรื่องขององค์ความรู้ในการเข้าเทรดก็ต้องมีด้วยนะครับเนาะนี่คือแนวคิดทั้งหมดง่ายๆที่ผมมีให้นะครัสุดั้นก็คือว่าถ้าสมมุติเราสอบอยู่ผมมองว่าเฮ้ยเราอย่าไปยืดเยอะกับมันเยอะเอาแบบเทรดสองเทรดพอให้มันผ่าน,านไป นะครับแต่ก็ต้องไปเอาดูว่าแต่ละกองทุนเนี่ยมันมีกฎต,ตรงนี้ไหมบางกองทุนจะมีกฎของความสม่ําเสมอเนาะอย่างเช่นเราต้องเทรดเฮ้ยเดี๋ยวดีมากด10ล็อตอีกเทรดนึงกดถึงล็อตอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับหรือบางบลกเกอร์อไม่ใช่บางบลกเกอร์บางกองทุนเขาไม่ให้กดโอเวอร์เทรดแบบนี้ก็มีนะครับแต่บล็อกนี้ไม่มีก็แฟร์แฟ<ๆ>บินบินไปนะครับส่วนข้อคิดอีกอันนึงก็คือเรื่องของเข้าเทรดแล้วปล่อยลืมเนาะอันนี้ก็ ใช้ได้นะครับเข้าเทรดแล้วปล่อยลืมไปแต่ต้องย้ำว่าเราต้องมีแนวคิดต้องมีความรู้องค์ประกอบในการเข้าเทรดด้วยไม่ใช่ว่าเข้าแล้วปล่อยลืมอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะครับเนาะอ่ะถ้าใครอยากผมมาเบรกดาวให้ฟังว่าการเข้าเทรดกระบวนการคิดมันเป็นยังไงหมายถึงว่ามานั่งวิเคราะห์ให้ดูมานั่งวิเคราะห์กราฟให้ดูนะก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าขอคลิปวิเค,คราะห์กราฟนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมมาทําคลิปเพิ่มให้แต่ว่าถ้าไม่คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไร นะครับเนาะผมอาจจะมาทําให้อยู่ดีนะครับไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนดูความอยากก่อนนะครับแต่นี่คือทั้งหมดที่ผมมีให้ในคลิปนี้ครับขอบคุณคนมากที่รับชมมาจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย